วันที่4แล้ววันนี้เรากำลังจะไปหาข้าวกินแล้วนะคะซีเหมือนจริงตอนเช้าคือวุ่นวายมากรถอะไรก็ไม่รู้จะก่อสร้างทั้งวันก่อสร้างคนใส่รองเท้าเหมือนกันไนกี้คู่นั้นกับไนกี้เราคู่นี้เหมือนกันเป๊ะคนที่นี่แบบไม่ค่อยใส่ส้นสูงเลยจะใส่แต่รองเท้าผ้าใบกันส่วนใหญ่นะคะนั่งรถไฟมาลงสถานีหนิงขวางเฮ้ยเฮ้ยรถชนเรากำลังจะไปกินเลือดหมูค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหล่นนี่อันนี้นะคะร้านนี้เขาบอกว่ากินอันนี้แล้วมันจะทำให้ไตเราสะอาดพอไตสะอาดปุ๊บเลือดก็จะสะอาดแล้วเราก็จะสุขภาพดีเรามาชิมกันเลยค่ะอย่างอร่อยมากหมดแล้วค่ะเกลี้ยงเกลี้ยงไหมเกลี้ยงเราจะไปกินร้านต่อไปกันเลยคือตอนนี้ร้อนและหิวน้ำมากเลยคนไต้หวันคือแบบกินข้าวไม่มีใครไม่กินน้ำเลยอ่ะเนาะใครรู้คำตอบบอกด้วยนะคะว่าเพราะอะไรร้านต่อไปเราจะไปที่นี่กันเป็นซุปที่ใส่เหมือนแบบเครื่องยาจีน5ชนิดคิดแล้วสวยแน่ร้านน้อยๆร้านนี้อย่าเรียกร้านเลยเนาะรถเข็นเหรอมีที่นั่งเออเหมือนมีเอ๊หายังมาที่สั่งเลยไฮโอเคซุปซุปไม่มีไหนเจ๊เจ๋อไข่เปาซื่ออ่าเปาซื่ออ่าอันนี้ไม่มีอ๋อเปาซื่ออันนึงไหมกินไหมอ่ะเปาซื่อชมวันอ่ะเลยค่ะอ่ะซาลาเปามาแบ่งเลยไส้น้อยอ่ะแพงน่ะไส้น้อยเรามาเจอตลาดแถวๆสถานีนะคะหนึ่งวันเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งทุกเดือนหนึ่งสามเดือน
ินแบบน้ำปลาปลาลองที่ลองมันแบบแมวก็ไม่รู้สึกก็สดชื่นนะแล้วเข้าเหรอน้ำจิ้มนี้อร่อยนะพริกเนี่ยอร่อยดีอ่ะทุกมันจังทุกมันจังดื้อๆอร่อยดีเพื่อของเราจ้ะเช่เช่เย่จานที่สองอร่อยจริงก็ได้อันนี้มาอีกแล้วยาหมอดเสงผสมน้ำผลไม้วันนี้ได้สูตรสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะช่วยปรับฮอร์โมน2สูตรสีชมพูกับสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เมื่อวานลองมาร์คอินนิสฟรีชาเขียวแล้วดีวันนี้จะลองแตงกวาค่ะแล้วก็กินสีเขียวไปแล้วนะคะวันนี้กินสีเขียวไม่กล้ากิน2ขวดเพราะว่าเดี๋ยวมันไปตีกันในท้องสีเขียวกินง่ายกว่าขวดเมื่อวานแบบออกหวานๆเหมือนไม่เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยเหม็นยาจีนขมๆเท่าไหร่นี่เราไปแล้วนะคะหน้าด
20องศาชิมก่อนมีออริจินอลอันนึงแล้วก็มะเขือเทศน้ำผึ้งแบบ